10อันดับอาวุธปืนจู่โจมของอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2 10 M1918 Browning Automatic Rifle ปืนชนิดนี้เป็นปืนสนับสนุนของเหล่าหมู่ปืนเป็นปืนที่มีผลิตมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่1แต่ทางกองทัพให้ความเห็นว่ามันเป็นปืนที่มีความยอดเยี่ยมมากในสมัยนั้นจึงไม่สามารถให้มันตกไปอยู่ในมือของฝ่ายข้าศึกได้ปืนนี้จึงถูกเก็บไว้ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นปืนนี้จึงถูกนำมาใช้มันมีน้ำหนักมากและบรรจุกระสุนได้น้อยและมีความเร็วในการยิงมากทำให้กระสุนหมดเร็วและปืนถูกยกเลิกไปหลังสงครามเกาหลี 9. M1 ทอมสันปืนกลมือทอมสันถูกผลิตมาก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดทำให้กองทัพในตอนนั้นไม่สนใจในการใช้ในช่วงแรกปืนนี้ถูกใช้ในกลุ่มมาเฟียแต่พอสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นทางกองทัพจึงนำมันมาใช้มันเป็นปืนที่มีน้ำหนักเบามีการยิงกระสุนได้เร็วแต่ความแม่นยำไม่มากและมีการสายของลำกล้องสูงมากเวลายิงเร็วๆ 8 M1903 Springfield Rifle ปืนกระบอกนี้ถูกใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เป็นปืนที่มีความแม่นยำสูงมากแต่บรรจุกระสุนได้น้อยจึงไม่สามารถจัดการข้าศึกทีละมากๆได้และในสงครามโลกครั้งที่2ปืนนี้จะใช้โดยพลแม่นปืนซะเป็นส่วนมาก 7 M1A1 คาร์บินปืนนี้เป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติและมีหลายรุ่นทั้งแบบผ่านท้ายพับได้มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับเหล่าพลร่มมีความแม่นยำสูงแต่ก็มีความรุนแรงต่ำกว่าปืนแบบอื่นแต่ก็ชดเชยด้วยความเล็กน้ำหนักเบาใช้ง่าย 6 M1 กาเรนเป็นปืนที่ฝ่ายสหรัฐใช้เป็นอาวุธประจำกายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถึงสงครามเวียดนามเป็นอาวุธที่มีความแม่นยำสูงมากแต่ก็มีจุดเด่นที่น่ากลัวคือเมื่อทำการยิงจนกระสุนหมดในการยิงนัดสุดท้ายปืนจะทำการดีดตลับกระสุนออกมาทำให้มีเสียงดังปิ๊งซึ่งจะบอกตำแหน่งของผู้ยิงได้ปืนนี้สามารถเสริมอุปกรณ์พิเศษได้อย่างดาบปลายปืนกล้องเล็งหรือลูกระเบิดแต่การยิงลูกระเบิดต้องอาศัยกระสุนเปล่า1นัดในการช่วยยิงด้วย 5. PIAT Projector Infantry Anti Tankปืนต่อสู้รถถังของกองทัพบกอังกฤษไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากมีน้ำหนักมากความแม่นยำต่ำระยะหวังผลไม่ไกลมากนักและมีความยุ่งยากในการยิงทหารจึงนิยมใช้ปืน M1A1 บาซูก้ามากกว่า 4. เว็บเล่รีโวโว MK4 ปืนพกลูกโม่ประจำตัวของทหารอังกฤษมีใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1มีน้ำหนักที่เบามากใช้งานง่ายไม่ต้องฝึกอะไรมากเป็นที่นิยมมากและยังคงถูกใช้ในบางส่วนของโลกอยู่3. Bren LNG ปืนกลสนับสนุนชั้นยอดของกองทัพบกอังกฤษถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่โตทำให้ความคล่องตัวน้อยลงแต่ในการนอนยิงมันจะมีความแม่นยำสูงมาก 2. Sten Gun ปืนกลมือที่กองทัพอังกฤษใช้ตลอดสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามเวียดนามโดยมันมีลักษณะเล็กน้ำหนักเบากระทัดรัดใช้งานง่ายมันจึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว 1. Lee Enfieldปืนไรเฟิลประจำกองทัพบกอังกฤษมีใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่เป็นไรเฟิลลูกเลื่อนเหมือนของเยอรมันแต่บรรจุกระสุนได้มากกว่าคือ10นัดโดยตลับกระสุนจะแบ่งเป็น2ตลับตลับละ5นัดถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ